แล้ววันนี้นะครับเชฟประจวบมีเมนูอาหารทานเล่นนะครับอร่อยมากๆเลยอย่างเมนูข้าวไก่หมักสมุนไพรทอดกรอบนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่วุ่นวายนะครับมีเทคนิคจัดเต็มแน่นอนครับตามสไตล์ของเชฟประจวบเลยเหมือนทำเบเกอรี่เลยนะเชฟนะโอ้โหคุณผู้ชมดูอยู่ตอนนี้อาจจะงงเอ้ยเราทำน้ำพริกหรือเปล่าเรียบร้อยนะฮะเชฟน่ากินมากๆเลยข้าวไก่หมักสมุนไพรทอดกรอบนะครับ